ได้รับเกียรติให้เชิญธงชาติไทยนะคะแบบ6แบบค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงธงไตรรงค์ปัจจุบันท่ามกลางเสียงเพลงธงชาติจากเด็กๆโรงเรียนประชาอุทิศจันทรานุสรณ์ก็ทำให้กลุ่มนักแสดงทั้งปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เฟรมชวินสวิตเตชาภูวนนท์บินบรรลือฤทธิ์แม็กกี้อาภาและสมรักษ์คำสิงต่างก็ภูมิใจไม่น้อยเลยนะคะหลายๆคนค่ะมารวมตัวเฉพาะกิจกันในงาน1ศตวรรษธงชาติไทยฉลองครบรอบ100ปีธงไตรรงค์ค่ะนับตั้งแต่รัชกาลที่6พระราชทานเป็นครั้งแรกเมื่อปี2460และยังประกาศใช้นะคะประกาศให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยชวนคนไทยร่วมประดับธงชาติค่ะหลายๆคนเนาะที่แบบว่าอาจจะแบบมีธงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้สีสันสดใสตลอดเวลาที่ชาวต่างชาติมาแบบประเทศไทยก็จะแบบเห็นธงเราปลิวสวยก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจค่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะจริงๆหนูว่าความดีเราสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเนาะเรามีโอกาสได้ทำเพื่อประเทศชาติมีโอกาสได้ทำเพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้เห็นธงชาติไทยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นทำอะไรเพื่อสังคมบ้างหรือยังอะไรเงี้ยค่ะความหมายของพื้นธงชาตินั้นมาได้ไงเป็นบทพระราชทิพนของพระองค์ท่านครับรัชกาลที่6ที่บอกว่าแดงคือโลหิตเราไซส์ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติและศาสนาเป็นที่มาของชาติขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรลักษณ์และธรรมะคุ้มจิตไทยคือความบริสุทธิ์ของคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เราเป็นคนดีน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าปลดเป็นของส่วนองค์ก็คือสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเป็นที่มาของสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์จัดริ้วก็เป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยหัวใจสำคัญไม่เพียงประดับธงชาตินะคะแต่ว่ายังอยากกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีค่ะบินบรรลือฤทธิ์เลยขอใช้โอกาสนี้ร่วมรณรงค์นะคะเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็เตรียมทำโครงการสร้างบ้านให้คนถูกทอดทิ้งที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดมาจากทุนส่วนตัวและเงินบริจาคโดยตอนนี้เนี่ยเดินหน้ามาแล้วถึงร้อยละ80ค่ะการทำความดีนั้นนะผมว่าทำที่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้ทำอย่างจริงจังจะเป็นคนดีที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นคนดีตลอดไปบางคนผมเข้าวงการมาใหม่ๆบอกว่าเฮ้ยนี่มันสร้างบ้าไปกันแล้วผมสร้างบ้ามา30กว่าปีผมสร้างบ้ามา30กว่าปีผมทำเพื่ออะไรผมได้อะไรผมไม่ได้อะไรแต่ผมได้ความสุขใจได้คนเนี่ยมีรอยยิ้มได้คนมีความหวังต่อหลายๆโครงการที่ผมทำมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความสุขถ้าเราไม่หวังสิ่งใดแล้วทำความดีไปเลยครับการเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่าเป็นผู้รับในวาระฉลอง100ปีธงไตรรงค์นะคะยังมีการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายประดับธงชาติไทยในมุมสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของธงชาติไทยค่ะผู้ที่สนใจนั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ100ปีธงชาติไทยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาโพสต์ไว้ทางแฟนเพจค่ะ